เจ้าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการตะลุยกองถ่ายเวอร์ชันนางทาสนะเจ้าค่ะซึ่งอยากจะบอกว่ามีเวลาหมด10นาทีถ้ายังขืนจะอ้อยอิงนี้จะไม่ทันนะคะไอ้เงี้ยคุณผู้ชมเจ้าค่ะแน่นอนนะเมื่อมาเจอกับรายการตะลุยกองถ่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือช่วงตะลุยกองถ่ายซึ่งวันนี้จะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยอย่างแรกนะคะเราจะไปชมภาพบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟเจ้าค่ะแล้วก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำรายการเซฮายส่งตรงจากมาลดีฟและช่วงหาเอาหาช่วงที่ทุกคนชอบและรอคอยมากๆเลยวันนี้เรามีคู่พระนางจากเรื่องมือปราบสายเดี่ยวนะครับน้องแคทและก็น้องดรีมนะครับมารอรับคำท้าอยู่อยากรู้ว่าเป็นอะไรนั้นรับชมได้เลยจ้ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องไข่มุกมังกรไฟโดยก่อนพิธีบวงสรวงจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพของนักแสดงแต่ละคนซึ่งมาในเสื้อผ้าตามคาแรคเตอร์ในละครเดี๋ยวนะคะคนอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่วาวาเนี่ยมาเต็มมากแอะถ้าโทษนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นนางเอกไข่มุกมังกรไฟหรือนางเอกโปเยโปโลเยกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ชุดของวาวาจะดูเยอะมากแต่ก็เป็นความเยอะที่สวยงามและไม่ได้สร้างความลำบากใดๆให้กับวาวาเลยมองหน้าลงละหันตามองหน้าลงนิดนึงระวังตรงหน้านิดนึงตอนนี้ชั้นหน้ามองไปเป็นความคนนิดนึงว่าเหมือนชั้นสองอ่ะอาขาหัวมันไม่ค่อยเป็นตามหลักขาหัวมันหนักมากเลยค่ะจะให้ก้มมันจะลำบากดูไม่ลำบากเลยจริงๆค่ะวาวาคุณผู้ชมคะหลังถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็นั่งรอเลิกงามยามดีที่จะเริ่มทำพิธีบวงสรวงโดยใช้ช่วงเวลานี้สงบจิตสงบใจทำสมาธิอันนี้เต็มเป็นการทำสมาธิที่ปากไม่ว่างมากอ่ะทุกคนคะถ้าจะเคี้ยวกันขนาดนี้แล้วล่ะก็เจ๊ว่าพักกินข้าวกันซะให้เสร็จแล้วค่อยบวงสรวงดีไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะและแล้วมาถึงฤกษ์งามยามดีพิธีบวงสรวงก็เริ่มต้นขึ้นเยนามาโอชรีสาราปานาเยนามาเทพไทยทั้งหลายขออย่าได้มากล้ำกลายขออย่าได้มากล้ำกลายหลังเสร็จพิธีบวงสรวงก็มาถึงขั้นตอนของการจุดประทัดเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้กับละครซึ่งงานนี้วาวาขอแสดงความกล้าหาญโดยอาสาจุดประทัดด้วยตัวเองและมาดูจากภาพแล้วเจ๊ก็เชื่อค่ะว้าวาวากล้าหาญมากจริงจริงคุณผู้ชมคะและก็เป็นไปตามธรรมเนียมของการบวงสรวงเปิดกล้องละครนั่นก็คือช่วงเวลาที่ทีมงานและนักแสดงจะได้หยิบของไหว้ติดไม้ติดมือกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แล้วไม่ออกนะไม่ใช่การบวงสรวงให้ยกเว้นใครบางคนที่ดูมีพฤติกรรมลับๆหล่อๆพร้อมพิธีครับก็เห็นกล้องไหนอยู่เดี๋ยวกล้องไปปุ๊บยิบใส่ถุงเลยเดี๋ยวรอกันสิจะไม่ถ่ายเมื่อไหร่จะหยิบไปแล้ววิ่งหนีด้วยโอ้ยอันคะมาถึงขนาดนี้คงไม่ต้ององไม่ต้องอายมันแล้วไหมคะคุณเนาะอ่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 ะ
ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่รายการ Say Hi ซึ่งได้ยกกองถ่ายมาถ่ายทำกันที่มัลดีฟโดยงานนี้มีพริมพริมาและแพรพิชาภาเป็นแขกรับเชิญด้วยและแน่นอนว่าเมื่อมีถึง3สาวมาเที่ยวทะเลแต่ละคนจึงต้องจัดเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเต็มที่ชนิดไม่มีใครยอมใครโอ้โหใช้แต่รุ่นแรกเป็นฝาผ้าข้างเป็นโซฟาสูบลมนะคะที่โดยเฉพาะพิธีกรเนี่ยดูจะไม่ยอมที่สุดเลยนะคะเจ๊กคุณผู้ชมคะเมื่อเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมกันบ้างโดยกิจกรรมแรกนั้นแพรอาสาทดลองเป็นคนแรกและแน่นอนว่าติ๊กกัญญรัตน์ผู้เป็นพิธีกรก็ย่อมต้องมีการอวยชัยให้พรตามธรรมเนียมขอให้ตกขอให้ตกนะให้ตกนะแอะติ๊กคะอันนี้แถวบ้านเจ้เขาเรียกว่าแช่งนะอังคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้แช่งให้ผู้ร่วมรายการตกน้ำเสร็จเรียบร้อยติ๊กกัญญรัตน์ผู้เป็นพิธีกรก็นอนชิวๆบนแพอย่างแพคว่ำในที่สุดแอะติ๊กคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะกรรมแห่งการแช่งแขกรับเชิญหรือเป็นเพราะน้ำหนักส่วนเกินของติ๊กกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากทำกิจกรรมทางน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งติ๊กกัญญรัตน์และแขกรับเชิญทั้งสองก็ย้ายมาทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนนั้นดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นคือการกินการชิมต้องฟ้าตาหรือว่าเรื่องริมอ่ะฮะซึ่งดูจริงจังหน้าตาเหมือนคนและตั้งใจมากมากเหลือเกินถ้ามากซะจนเจ้สงสัยว่าอันนี้นี่มันรายการเซไฮหรือรายการครัวคุณต่อยกันแน่คะเนี่ยตอนนี้ลืมถ่ายทำไปชั่วขณะกินเราก็กินสบายกินอะไรก็ลืมช่วงอยากให้คิดเอทท่าหลบระเบิดที่แนวที่สุดเจ๋งที่สุดให้หน่อยครับเน้นฮาฮานะครับฮา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 จากจินนายาออฟฟิเชียลค่ะเอาเลยท่าหลบระเบิดท่าหลบระเบิดที่ฮาที่สุดใน3โลกนะคะฮาไม่ฮาไม่รู้แต่เนี้ยเจ๋งสุดละหลบมิดไม่เห็นเลยเอาเลยเอามันก็หลบระเบิดไงหลบระเบิดไงพี่อะพี่หลบไงอะมีตัวชาอยู่ในมีตัวชามากเลยเจอทันทีเข้าไปห้าหนึ่งสามสองเนี่ยจับมุกพี่คนนี้ไม่หาผมบอกแล้วพี่ว่าพี่ตัวชามากเลยพี่ไม่เคยเล่นมุกมันแล้วมันไม่ตลกขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ได้พูดเลยขอพูดหน่อยพูดน้อย คุณสาลีเจ้าคะหยุดข้าไม่ได้พูดกับเอ็งอีกครั้งเขาขึ้นวอร์มนึกหรือว่าแค่ได้เข้ามาอยู่บนเรือนใหญ่แล้วอ่ะมันจะทำให้ล้างกลิ่นสาบท่าของเอ็งได้กำบู้ของเอ็งอ่ะมันก็แค่คนมาแร่ขายตัวเอ็งเป็นทาสไม่ต่างอะไรกับยิ่งที่ร้องรักเอ็งเรานั่นหรอกอีแม่ปัญญาต่อตัวไหมเจ้าคะต่อตัวไหมเจ้าคะ
อนนี้นะคะอีฉันนางเย็นแล้วก็คุณหญิงแยมที่เคารพรักก็ได้ตั้งท้องแล้วแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยเจ็บตามากพอก่อนได้ปะพอก่อนไปตัวเองก่อนคืออย่างนี้คือเรื่องราวคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นไปแล้วมันกำลังแซ่บมากนะจิ้วคะท้องแล้วแต่ทีคือพอฉันท้องปุ๊บทุกคนท้องตามมาตลอดคือถ้าเจ้าคุณเกิดจะมาขยันอะไรขึ้นมาตอนนี้เหลืออีแอบกับอีม้วนไงไม่ให้ท้องกันหมดเลยจ้ะเจ้าคะต้องไม่โมโหสิเจ้าคะเพราะว่าคุณสาลีคุณนี่ก็ร้ายมากเหมือนกันนะมีการเอายามาให้กินเป็นยาขับเลือดให้เย็นกินแล้วเป็นไงกินเองสุดท้ายกินซะเองแล้วเป็นไงแทงลูกเลยจ้ะก็แทงลูกแล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวที่โอ้พอคลอดลูกออกมาเนี่ยเรื่องราวคงยิ่งเข้มข้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแย่งชิงความเป็นใหญ่ถูกต้องของมรดกเพราะฉะนั้นตัวแม่ต้องร้ายขึ้นกว่าเดิมอีกใช่พลาดไม่ได้จริงคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะครับนางท่าทุกวันจันทร์และวันอังคารทางไทยทีวีช่อง3นะครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเชียวถูกต้องค่ะย้ายมาอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะผมไม่เจอแล้วสวยมากดูดีมากโฆษณายาสระผมเรื่องต่อไปเรามาคุยกันนั่นก็คือพี่รุ่นพร่ำรักพี่รุ่นพร่ำรักนี่บอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเป็นที่พูดถึงมากแล้วก็สนุกสนานนะเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับใช่ค่ะพูดถึงความหล่อของคุณคลาสคือเกิดเนี่ยถูกต้องคือเดิมเนี่ยพูดถึงกันสองคนก็คือมีเดนิสแล้วก็พระเอกใช่ไหมคะลูแกนลื่นนั่นนะคะเสร็จปุ๊บหนึ่งล่าสุดปรากฏว่าตายณัฐพลเข้ามาในชีวิตคลาสคือเกิดโอ้ในทวิตเตอร์ยูทูบอะไรกันบ่ทุกคนก็เมาส์มอยกันน่ะยกตัวอย่างเขาบอกว่าตายหล่ออ่ะค่ะโอ้คลาสคูเกอร์ฉันชอบเขามาเฟียที่รักบอกเลยพี่ตายหล่อเท่มากๆรักง่ะอยากเป็นไลลาอยากเป็นเมียมาเฟียคลิฉันชอบคุณคลาสคูเกอร์แล้วล่ะโอ้ยดูพอคุณคลาสเลยนะคลาสคูเกอร์ถ่ายเขียนเองที่ปังตายนี่คือจ้างทีมงานเขียนเหรอเอ้ยประชาชนเขาดูแล้วเขาชอบจริงๆตายณัฐพลหล่อเท่แล้วเขาจะมาเป็นแบบมาเฟียเนี้ยก็คิดว่าถูกอกถูกใจหลายคนเพราะเราดูจากกระแสที่แบบสาวๆกรีดร้องอันนี้นะคะก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ให้ได้ลุ้นกันเพิ่มเติมแต่ที่ลุ้นกันมากกว่านั้นและสุดท้ายแล้วก็เป็นบทสรุปแล้วเพราะว่าตอนนี้พระเอกก็ได้บอกรักนางเอกไปแล้วเป็นฉากที่มีคนพูดเยอะมากๆเลยค่ะคุณจริงค่ะเป็นฉากที่เรียกว่าหลายคนลุ้นกันอยู่ว่ามาเฟียเวลาบอกรักสาวนี่ก็จะบอกรักยังไงบอกอย่างนี้ไงสไตล์การบอกรักเดี๋ยวยังเบาๆหน่อยมาเฟียเบาๆหน่อยค่ะคนทำมาผมรักคุณยังต้องมีความเคร่งครึมอยู่จะมาแบบว่าแบบหวานๆไม่ได้มามาเฟียต้องยังอยู่คุณผู้ชมขาก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ฟินจิ้นกันไปสำหรับฉากนี้นะคะในขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งฟินจิ้นไม่แพ้กันแต่ว่าในทางที่สับกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโอ้โหลุกไล่มากนีล่ากับคุณหมอเดนิสนะคะอ๋อเห็นแล้วที่มีการแบบว่าไปอ่อยถึงโต๊ะทำงานการตบไล่ยุงที่ขาเดี๋ยวแม่ตบไม่ถึงไม่ได้เห็นขาว่าเซ็กซี่แค่ไหนล่ะเป็นยังไงล่ะจะดีว่านะแต่ว่าเป็นการมาอ่อยที่ค่อนข้างจะแต่งตัวมิดชิดไปสักนิดนึงจุดนี้ว่าอากาศหนาวแล้วใส่ถุงน่องโปร่งนี่ไงก็เรียกว่าหลายคนที่ดูแล้วติดใจคุณผู้ชมค่ะเพราะรู้สึกอุ้ยมันเข้ายุคเข้าสมัยทางเราเองเนี่ยเราก็อยากจะรุกผู้ชายแบบนี้บ้างจังเลยก็ไปที่กรีกการ์ดกันเช่นบอกว่านี่มีคอมเมนต์มามีคอมเมนต์ฉันได้เป้าหมายชีวิตละน้องนีล่ากับหมอเดนิสเนี่ยแหละใช่เลยนีล่านางมีจุดยืนได้ใจมากส่วนหมอประหนึ่งกวางน้อยโดนจ้องขมือบนีล่านางสตรองสุดในเรื่องและฉันอยากจะได้ฉันอยากจะเอาและฉันต้องได้นีล่านี่แหละคนจริงนีล่าสายรุกเด้หมอเดนิสเสียศูนย์หมดแล้วนีล่าเธอทำอะไรปล้ำเลยนีล่าไหนๆก็ไหนๆล่ะอย่างนี้โอ้โหกองเชียร์นี่เรียกว่ามากันแบบแน่นอุรังคือชนีไทยด้วยนะเก็บกดแล้วหมอเขาหล่อเหลือเกินไงหมอเดนิสแล้วก็คือแบบว่าฝากความหวังไว้กับนีล่าจะต้องแบบถ้านีล่าได้ก็เปรียบเสมือนเราได้ด้วยฝากไว้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันต่อไประหว่างนีล่าแล้วก็หัวเดนิสวันไหนนะพี่รุ่นพรำรักสิพี่รุ่นพรำรักทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคะเอาเป็นว่าตอนนี้3เรื่องเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเรามีทั้งนางท่าเรามีทั้งเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษและเรามีทั้งพี่รุ่นพรำรักต้องรอดูค่ะนะคะ3เรื่องค่ะแม่ท้องอีกแล้วอาเตรียมมายมไว้สิมายมอ่ะมะม่วงดองเดี๋ยวแทงไปแล้วไม่ใช่หรออ้าวลืมอ้วกอะไรฉันบอกแล้วว่าอย่ากินอาหารเป็นพิษจะโกรธจะเอามาอีกคนนะขอลาไปก่อนแล้วกันนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ถ้าจะโกรธนะถ้าจะโกรธอยากมีไว้คนนะถ้าจะโกรธนะครับน้องแคทแล้วก็น้องดรีมนะครับมารอรับคำท้าอยู่อะไรนั้นไปยาวอ่ะเอาจริงขอโทษและแน่นอน
่อเลยคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยในการแต่งตัวนี้เนี่ยนะคะทำไม่เกี่ยวดีกว่าเรื่องแรกเราไม่เกี่ยวพยายามโยกเข้าอีแม่เป็นแย่ไอ้ตัวแม่ยังจำบทยากไปแค่ไหนก็ต้องโอ้ยฉันจำบทจำบทไอ้มันก็แค่คนมาแรกหายตัวเป็นทาสไม่ต่างอันใดกับหญิงที่นางร้องนักเอาไหวเพียงเท่านี้ยากเนาะผมเป็นจักรยานเป็นสายลิ้วชมสวยยากแล้วไม่น่ารักที่จะเจอ